ตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองเวอยู่นะมาที่หมู่บ้านทูบมาดูวิธีการทำทูบทุกคนตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองเวอยู่นะ แต่ว่าผมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านทูบนะครับมาที่หมู่บ้านทูบมาดูวิธีการทําทูบของคนที่นี่นะครับเอาง่ายๆทั้งหมู่บ้านเนี่ยทําทูบหมดเลยนะมันเป็นวิธีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมดูแล้วเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ย 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนเลยนะสําหรับทําทูบอย่างเดียว wow. ก็เป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทูบเนี่ยเป็นการส่งออกซึ่งสะดุดหน่อยเดียวก็คือช่วงโควิดซึ่งมีปัญหาเรื่องการส่งออกพอสมควรแล้วมาเที่ยวหมู่บ้านทูบแห่งนี้นะทุกคนนะก็คือมันจะมีจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็สอนการทำทูบแล้วก็สอนการทำหมวกเอาง่ายๆเกี่ยวกับทูบหมดเลยแต่สำคัญสุดนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปในมุมสวยๆให้ดูอีกทีนึงว่าเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านเขาถ่ายรูปให้ดูเลยโอเคให้ถ่ายรูปนะทุกคนนะคือเราจะเช่าชุดเขาก็ได้หรือเราไม่เช่าชุดก็ได้โอเคแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทำทูบให้ดูอ๋อนี่คือตัวทูบอ๋อเขาปั่นเอาอย่างนี้ปั่นอย่างนี้ครับใช่ใช่มากลองเลยครับเดี๋ยวทำเลยจะจองล่ามตีเลยลองได้ด้วยลองได้ครับลองได้ครับโอเคนั่งเลยครับนั่งเลยทำทูบใหญ่อย่างนี้เลยทูบใหญ่ได้ครับจริงๆมันต้องใช้ความชำนาญนะนิดเดียวอ๋อโอเคจริงๆมันก็ใช้ความชำนาญนะทุกคนชำนาญเคยชินทำแล้วมันก็ทำได้ง่ายๆมันทำอีกแบบนึงนะทุกคนเนี่ยพอทำมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเริ่มทำการทำหมวกนะครับทุกคนเป็นการทำหมวกก็ต้องปราณีตครับใจเย็นๆเลยแหละเนี่ยครับจะเป็นทั้งหมู่บ้านเลยครับที่เขาผลิตธูปขายนะครับทุกคนเนี่ยครับเนี่ยซ้ายขวาทั้งหมดเลยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นทำธูปทั้งหมู่บ้านเลยครับจ้าเอโอเคทุกคนตอนนี้ผมเสร็จจากหมู่บ้านธูปแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อก็อย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย